สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่หมอจะมาวล็อกในวันที่อยู่เวรนะคะไปชมกันได้เลยค่ะขณะนี้หมอกำลังเดินออกจากคอนโดเดินทางไปยังโรงพยาบาลซึ่งห่างไปประมาณ10นาทีวันนี้เป็นวันเสาร์โรงพยาบาลจะเงียบกว่าวันธรรมดาตามข้างทางจะมีประวัติของโรงพยาบาลให้ชมโอเคก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าในการที่จะมาวล็อกเรื่องของการทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยมันยากมากๆด้วยสาเหตุหลายประการนะคะประการแรกก็คือโรงพยาบาลนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ให้ถ่ายรูปแล้วก็ไม่ให้อัดวิดีโอในส่วนที่เป็นข้อมูลผู้ป่วยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีญาติคนไข้เดินไปเดินมาเนี่ยก็คือไม่ควรที่จะอัดเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นอย่างคลิปของหมอซึ่งเป็นหมอเป็นคนเต็มลงอย่างเงี้ยค่ะก็จะยิ่งไม่ควรให้มีข้อมูลไข้อยู่ในนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหมอก็เลยระวังตัวค่อนข้างมากในการที่จะลงวิดีโอนะคะเพื่อไม่ให้มีข้อมูลคนไข้เกี่ยวกับในนี้นะคะแล้วก็ในนี้นะคะจะเป็นห้องที่หมออยู่เวรนี่ทุกคนเห็นไหมเอ่ยพอดีเคยลงใน Instagram ไปแล้วแล้วก็มีคนอยากให้พาทัวร์ห้องอยู่เวรจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะคะเนี่ยก็เลยมาพามาให้ทัวร์ดูซะหน่อยนะคะพอเปิดประตูเข้ามาในห้องนะคะก็จะเห็นห้องน้ำอยู่ทางซ้ายมือนี้นะคะแล้วก็ที่นี่นะคะมีเตียง2เตียงเพราะว่าบางวันนะคะจะมีคนอยู่เวร2คนก็คือเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องอยู่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะรุ่นน้องที่ขึ้นมาเข้าเป็นอินเทอร์1เลยเป็นปีแรกนะคะหรือว่าเรียกว่าอินเทอร์1หรือว่าเรสซิเดนต์1นะคะเขาก็จะต้องทำงานเพื่อคู่กับรุ่นพี่เพื่อจะได้เห็นว่ารุ่นพี่ทำงานยังไงแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้งานจากรุ่นพี่นะคะเพื่อที่วันหลังเขาจะได้อยู่เวรเองได้นะคะแล้วก็อันนี้มันเป็นมุมที่หมอชอบมากเลยเป็นแบบมุกตลกต่างๆเดี๋ยวพาไปดูมุกตลกอันนี้นะคะเป็น appendix C psychiatry นะคะก็คือเมื่อไส้ติ่งมาเจอกับคุณหมอจิตเวชนะคะไส้ติ่งก็บอกว่า lately I've been asking myself what's the purpose of my life หรือแปลก็คือว่าไส้ติ่งก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วฉันเนี่ยหลังๆนี้ฉันก็ถามนะว่าตัวฉันเองเนี่ยมีจุดหมายของชีวิตคืออะไรนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนคงจะทราบดีนะคะว่าไส้ติ่งมันก็คือเป็นส่วนของลำไส้ที่ยื่นออกมาตรงลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแถมยังทำให้มีการอุดตันแล้วก็เป็นไส้ติ่งอักเสบแล้วก็ต้องตัดไส้ติ่งอย่างตัวหมอก็ตัดไส้ติ่งไปตอนอายุ10ขวบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเหมือนแบบโจ๊กขำๆว่าไส้ติ่งมาหาจิตแพทย์เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีความหมายอะไรในชีวิตนะคะต่อไปมาดูนี่สิI am an adult sleeping problem นะคะอันนี้ก็โอเคเพิ่งตื่นนอนง่วงแล้ว I'm sleepy finally bedtime wide awake คือทุกตอนง่วงหมดเลยนะคะตอนตื่นก็ง่วงตอนเรียนก็ง่วงตอนอาบน้ำก็ง่วงกินข้าวก็ง่วงนะคะพอถึงเวลาที่จะต้องนอนกลายเป็นไม่ง่วงไปเลยนะคะแล้วก็มีหลายอันแต่ว่าโอเคนี้ก่อนละกันดูส่วนอื่นของห้องนะคะก็จะมีโต๊ะคอมพิวเตอร์2อันมีปรินเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาที่ส่งเวรนะคะก็จะต้องพิมพ์ข้อมูลคนไข้แล้วก็พิมพ์ส่งนะคะที่นี่ก็จะเป็นระบบดูผู้ป่วยแล้วก็ต้องพิมพ์เข้าไปในคอมนะคะไม่มีการใช้กระดาษเขียนแบบของเมืองไทยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาเป็นระบบ insurance ก็คือเป็นระบบแบบประกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่คนไข้แต่ละคนมาหาหมอนะคะก็จะต้องให้หมอเนี่ยส่งข้อมูลไปเคลมประกันนะคะก็โอเคมันก็เป็นรายละเอียดที่ไม่ต้องมาลงตรงนี้ก็ได้นะคะอ๋อแล้วก็มีคนถามว่าชุดทำงานของหมอนะคะจริงๆนะคะที่นี่มันไม่มีอะไรเลยนะคะชุดทำงานของหมอก็คือเป็นแบบเสื้อธรรมดาแล้วก็มีป้ายนะคะแล้วก็คือที่นี่มันหนาวมากนะคะหมอก็เลยต้องใส่เสื้อกันหนาวหนาๆ นะคะแล้วก็แค่นี้เลยกางเกงแล้วก็รองเท้าแล้วก็มีฮิ้วเพจเจอร์นะคะเพราะว่าเวลาเขาตามงานเรานะคะเขาจะต้องเพจหาเราถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีใครใช้เพจเจอร์กันแล้วแต่ว่าที่อเมริกาถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีใครใช้เพจเจอร์กันแล้วนะคะแต่ว่าในระบบสาธารณสุขของอเมริกายังใช้เพจเจอร์อยู่เพราะว่าเขาไม่อยากให้คนตามมือถือส่วนตัวเพราะว่าอย่างเช่นสมมติว่าคุณหมอคนนี้ออกเวรไปแล้วนะคะก็คือคนที่ถือเพจเจอร์ก็คือคนที่อยู่เวรนั่นแหละควรจะเป็นคนตอบคำถามเกี่ยวกับคนไข้ไม่ใช่ว่าพยาบาลโทรไปรบกวนหมอตอนที่หมอควรจะพักผ่อนอยู่บ้านนะคะอีกสาเหตุนึงที่ทำให้ยากเวลาที่ทำล็อก
วันทำงานไม่ได้ก็เพราะว่ามันยุ่งมากค่ะทุกคนมันยุ่งมากค่ะทุกคนคือจริงๆแล้วหมอกะจะบล็อกตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะให้ดูเลยว่าแบบหมอขับรถมาทำงานนู่นนี่นั่นเพราะว่ามีหลายคนชอบบล็อกที่แล้วที่หมอทำเรื่องวันหยุดเนาะบอกว่าพาไปดูเลยว่าตื่นนอนหมอทำอะไรบ้างแล้วก็ซักผ้ากินข้าวนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าเนื่องจากวันทำงานมันไม่สามารถทำได้เพราะว่าพอมีคนไข้มาปุ๊บก็ต้องไปดูคนไข้นะคะแล้วก็ไม่ได้บล็อกนะคะบล็อกอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญรองลงไปนะคะดังนั้นก็คนไข้มาก่อนทำให้วันทำงานมันไม่สามารถบล็อกได้อย่างเต็มที่แต่ว่าวันนี้ก็พาทุกคนมาเห็นห้องอยู่เวรของหมอแล้วเนาะ okay. แล้วก็หมอจะแชร์เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ นะคะเกี่ยวกับการมาเป็นหมอที่อเมริกาแล้วก็ระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะเรื่องของจิตเวชในอเมริกานะคะอันดับแรกก็คือส่วนใหญ่แล้วจิตแพทย์นะคะจะไม่ใส่เสื้อกาวนะคะทุกคนอย่างหมอก็คือใส่เป็นแบบว่าเสื้อกันหนาวนะคะแล้วก็อย่างผู้ชายก็จะเป็นใส่เสื้อคอปกธรรมดานะคะสาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าคนไข้นะคะเวลาที่เห็นหมอใส่เสื้อกาวแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกเขาจะมีคำที่เรียกว่า white coat hypertension นะคะก็คือเหมือนคนไข้จะมีความตื่นกลัวประหม่าอยู่ข้างในแล้วก็อาจจะทำให้ความดันขึ้นสูงได้เพราะว่ามันมีเส้นขั้นระหว่างแบบหมอกับคนไข้อยู่นะคะแล้วก็พอมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นเนี่ยเวลาที่หมอจิตเวชนะคะอยากจะไปดูแลคนไข้นะคะเขาก็อยากให้ไอ้เส้นกั้นตรงนี้มันหายไปดังนั้นก็เลยพยายามที่จะแต่งตัวเหมือนแบบคนทั่วไปมากที่สุดเพื่อที่จะให้คนไข้ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้มาแบบเจอหมอนะนู่นนี่นั่นนะแต่ว่ามาเจอกับบุคลากรสาธารณสุขดังทางด้านจิตเวชที่จะเหมือนช่วยเขาให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปได้อะไรประมาณนี้นะคะก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมจิตแพทย์ไม่ค่อยใส่เสื้อกาวนะคะเกตเล็กเกตน้อยอันที่2นะคะก็คือว่าเนื่องจากว่าที่อเมริกานะคะเขามีระบบที่ช่วยเหลือหมอในการที่เวลาหมอถูกฟ้องร้องนะคะมากเพราะว่าการฟ้องร้องเกี่ยวกับด้านสุขภาพมันมีมาตั้งนานแล้วนะคะก็คือในเวลาที่ตอนเริ่มเรียนแพทย์ประจำบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีนักกฎหมายของโปรแกรมนะคะเข้ามาพูดคุยนะคะของรุ่นพี่หมอนะคะในเมนแลนด์ก็คือในสหรัฐอเมริกาที่ไม่ใช่ตรงฮาวายนะคะเขาบอกว่าถ้าเฉลี่ยแล้วนะคะหมอ1คนเนี่ยจะถูกฟ้องร้องอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราโดนฟ้องเนี่ยก็คือให้ทำใจไว้เลยว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคะที่บางทีอาจจะมีคนไข้ที่ไม่พอใจหรือนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าระบบของที่นี่นะคะก็คือทุกคนมีประกันการฟ้องร้องนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นแพทย์ประจำบ้านนะคะก็คือเป็นแพทย์ประจำบ้านที่อยู่ในระบบของการฝึกหัดเพื่อที่จะไปเป็นจิตแพทย์เต็มตัวหรือว่าไปเป็นแบบคุณหมอหัวใจเต็มตัวนะคะในช่วงที่อยู่การฝึกหัดนะคะจะเรียกว่าแพทย์ประจำบ้านนะถ้าใครสงสัยว่าแบบคำเรียกหมออะไรยังไงนะคะเรียกยังไงก็คือไปดูอีกคลิปนึงได้นะคะดังนั้นนะคะเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเข้ามานะคะคือจริงๆมันอยู่ในใบในหนึ่งในป้ายของหมอด้วยนะคะก็คือเวลาสมมติว่ามีทนายมาพยายามที่จะคุยกับเราบอกว่าคุณหมอจริงถามเรื่องเคสนี้หน่อยสินู่นนี่นั่นนะคะก็คือเราห้ามตอบเลยนะคะก็คือเป็นเหมือนโปรแกรมเขาสอนมาว่าห้ามตอบใดๆห้ามพูดอะไรเกี่ยวกับเคสทั้งสิ้นนะคะก็คือห้ามให้ข้อมูลเกี่ยวกับทนายนะคะเพราะว่าทนายเขาจะสามารถใช้ตรงนั้นมาเป็นจุดที่เหมือนกับว่าโจมตีเราได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาถามหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะให้บอกเขาไปเลยว่าอ๋อเนี่ยมีทนายความที่ดูแลตัวนี้อยู่นะแล้วก็ให้โทรไปหาเขาได้ที่เบอร์นู่นนี่นั้นนู่นนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลในเรื่องของกฎหมายนะคะหมอไม่แน่ใจว่าตอนนี้เมืองไทยไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ว่าที่อเมริกาก็คือเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกเกตเล็กเกตน้อยนึงสุดท้ายนะคะที่หมออยากจะแชร์ให้ฟังก็คือหมอชอบโปรแกรมนี้มากนะคะเพราะว่าอาจารย์เขาค่อนข้างดูแลนักเรียนได้ดีไม่ได้เฉพาะทางด้านความรู้แต่ว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนทราบดีเนาะว่าเวลาที่หมอเรียนหนักเนี่ยมันจะทำให้ส่งผลกระทบต่อร่างกายแล้วก็จิตใจไม่มากก็น้อยนะคะไหนจะแบบนอนไม่พอไม่ได้ออกกำลังกายกินอาหารไม่ดีอยู่เวรหนักนู่นนี่นั่นเขาจะมีระบบในการที่ช่วยให้นิสิตนักศึกษาแพทย์นะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการที่ห้ามไม่ให้อยู่เวรห้ามไม่ให้ทำงานใดๆทั้งสิ้นนะคะเกิน80ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแล้วเขาก็จะมีระบบให้เราไปเขาเรียกว่าล็อกอาวเวอร์นะคะก็คือไปล็อก
ไปเหมือนแบบไปเขาเรียกว่าอะไรไปป้อนข้อมูลในคอมนะคะว่าอาทิตย์นี้เราทำงานกี่ชั่วโมงวันไหนถึงวันไหนแล้วก็ที่ไหนบ้างอยู่เวรอะไรบ้างนะคะแล้วเขาก็จะคำนวณมาก็คือถ้ามันเกินเนี่ยโปรแกรมก็จะต้องมานั่งรีวิวแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเราให้นักเรียนทำงานหนักเกินไปไหมหรือว่านักเรียนควรจะต้องปรับปรุงเรื่องของการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นหรือเปล่านู่นนี่นั่นแล้วเขาก็จะมาช่วยเหลือนะคะซึ่งตรงนี้หมอชอบมากแล้วก็อย่างบางที่นะคะจะมีการอยู่เวร24ชั่วโมงก็คืออยู่เวรแบบต่อกันต่อเนื่องกันตั้งแต่8โมงเช้าวันนี้ถึง8โมงเช้าอีกวันนึงนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะไม่มีการอยู่เวร24ชั่วโมงของเราจะแบ่งเป็นเวรเช้าแล้วก็เวรดึกนะคะซึ่งอย่างตอนนี้ของหมออยู่เป็นเวรเช้านะคะหมอทำงาน2วันแล้วก็ได้พัก2วันแล้วก็มาทำงานเวรเช้าอีก2วันก็คือเป็น8โมงเช้าถึง2ทุ่ม2วันติดแล้วก็อีก2วันพักนะคะส่วนถ้าเป็นเวรดึกก็จะเป็น2ทุ่มถึง8โมงเช้าแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ได้พักแบบนี้นะคะก็คือจะมีตารางพักผ่อนให้เขาได้มั่นใจว่านักเรียนของเขาได้มีโอกาสที่จะดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าเกิดว่าเราดูแลตัวเองไม่ดีนะคะเรามีโอกาสที่จะไปหงุดหงิดใส่คนไข้หรือว่าไม่พอใจนู่นนี่นั่นนะคะมันจะทำให้การดูแลคนไข้ของเราแย่ลงดังนั้นเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าหมอดูแลตัวเองดีหมอก็จะดูแลคนไข้ได้ดีด้วยค่ะโอเควันนี้ก็จบบล็อกของการอยู่เวรไปเท่านี้นะคะอย่าลืม anyone can be anything วัยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย